พามาแอวชมทุ่งครับผมวันนี้ครับตรงนี้ผมได้มาเมินขนาดครับผู้ชมครับจนเข้าไปดีเกียวแล้วด้วยเข้าเหลืองครับผมนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนาของผมนะครับเนาะเนาะเป็นสีฟ้าสวยงามครับนี่ครับคือที่ผมเดินมาเนี่ยผมจะไปเสาะพออย่างก็ดอกปูเลยครับเพราะว่ามาเจ้านี่แม่เปิ้นยะอย่างก็ย้ำนอใส่น้ำปูนะครับเนาะผมก็เลยจะมาเสาะของที่มันกับย้ำนอล้ำครับก็คือดอกปูเลยนั่นเองครับคือผมมากขนาดดอกปูเลยนี่นะโหวันหน้านี่มันจะมีครับเนาะช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่มีหนักขนาดครับนี่จะถือโอกาสมาเดินแอวตรงสีเพศด้วยครับนี่ครับอู้ดอพอเข้าเต่าแล้วห้างนี่เขาผมได้มาเมินนะครับแต่ก่อนมาแอวมาอบฟางไก่มาข้อแฮมไก่กันมั่นครับแต่เดียวบอกใครจะมาแล้วอู้ผมเต็ดก็ฮันแล้วผู้ชมโอ้โหมันเต้นยังนี่เฮ้ยใช่เลยว่ามันเต้นฮอลแลนด์หนึ่งอะผมกำลังแน่ใจนะครับผู้จักพันเต้นเนาะแต่หน่วยทรงอีเหมือนจะฮอลแลนด์เนาะหน่วยหลำลู่หลำลู่ครับโอ้โหเฮ้ยใช่เลยว่าจะไม่เอาประเภทหรอประเภทแบบว่าจะมีดอกปูเลยก่อนนะครับนี่เป็นน้ำบอครับคุณนายตื่นสายพอมันปูกันนี่ด้วยครับนี่เป็นเก้าอย่างเหรอเก้าเงาะปูนเก้าบอกไฟครับหลังมันเนี่ยพอดอกปูเลยมีมีมุนเนอร์โอ้นี่กล้วยไปสุกแล้วนี่สุกขำเคลื่อนนี่ด้วยเหลืองเลยครับโอ้ไหนเอ้ยดอกปูเลยมีกันจ้ะโอ้มีแล้วกันครับเหมือนจะมีแล้วกันนะนี่ข่อยที่กรุงจะมาจะมั่งดออันนี้ไปขมิ้นไหนกันเจ็บปุ้นเลยกันคุณผู้ชมอ๋อปุ้นหันละอ๋อไอ้ดอกน้อยนี่จะแม่นผมกันคุณครับนี่ครับนี่เลยจ้ะนี่อ๋อไปขมิ้นอ๋อปุ้นปุ้นเลยไปละนี่ครับดอกปุ้นเลยแบบนี้ครับนี่ครับนี่แบบนี้ครับนี่ปุ่นเลยปุ่นในหันในผู้ถมดองครับคุณผู้ชมครับเข้าไปดูเข้าไปพออุกน้อยครับนี่นะดูนี่นะเนาะตอกปุ่นเลยเดี๋ยวครับย้ำนอนนะครับเด็ดอู้ในนี่สองดอกโอ้นึกว่าหน้านี่จะมีแล้วอ่ะมีอยู่ครับตามดอกกันคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวไปกับย้ำนอกันเนาะพอแล้วครับดิดอกปูเลย3ดอกแล้วครับโอ้นี่ครับเป็นบรรยากาศที่สวนตรงนี้นะครับเนาะได้มาเมินละนี่นอไม้นี่แม่ประกอบปลูกผักอย่างต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ามาพอเพื่ออันนี้ก็เป็นเต็ดนะมันเต็ดนักนะครับอันนี้ผู้ซ้าหรือว่าบัตตันครับผมหลังนี่ก็เป็นเก้าสะแลครับนี่สะแลไทยใกล้จะได้จะออกหน่วยแล้วครับสะแลอันนี้ก็เป็นเก้าลำไยอย่างต่างๆนะครับเนาะนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นกระเจี๊ยบครับนี่อ๋อที่แม่บนปลูกนี่ลูกคุณผู้ชมปลูกบัตทัวครับนี่เป็นก้างบัตทัวไว้นี่ครับนี่ครับผมเป็นเก้าสะแลเป็นสวนอย่างต่างๆครับเนาะสวนนี่อยู่กลางตงนะครับคุณผู้ชมนี่ก็มีก้ามเป้าก้ามบ่อมม่วงก้ามนูนก็มีครับอันนี้ก้ามตื่นนี่ก้ามตื่นหรือว่าก้ามกระท่อนอย่างนี้ครับนี่นะเป็นทุ่งนาดีเปิ้งอีแม่เป็นชอบมาตรงตึงวันนะครับมันเย็นห่มเย็นสงบดีครับนี่ปลูกผักปลูกไม้ไปเห็นผักเติบโตก็มีความสุขครับนี่อันนี้ผักกาดอันนี้นี่คิวเหมือนวาซาบิเลยครับ
เอากับหลาบมีล้ำล้ำคุณผู้ชมนี่นะนี่ครับต้นพักละต้นบะโอ้มีมั้ยครับนี่นี่สแลต้นพริกดูต้นลำไยโอ้ลำไยนี่โดนแมงเจาะใบเป็นหูเพาะหูพงครับได้มาผลยาอย่างนั้นเนาะอู้พักปูหญ้าหลังนี้ดูโอ้ยอดปูหญ้าเนี่ยเดี๋ยวเก็บปูหญ้าไปกับยำนอนแล้วหยอดมอสลำเก็บนักกำได้หนามนักนี่โอ้พักมือแล้วนี่ครับพ่อพักปูหญ้าต้นหมากไปกับแก่งนอนะครับคุณผู้ชมนี่นะไปแล้วได้เอากันไกลได้เอามีดหยับมาเลยหนามพักมือครับหนามพักปูหญ้าพักมือนี่ป่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมนี่ครับเป็นการปลามาเก็บดอกปุนเลยนะครับเนาะเอาไปกับย้ำนอครับมังงะไม่เจ้ามังงายนี่ครับนี่ก็ไปกระท่องตรงน้าที่เหลืองอารามนะครับเนาะนี่ครับไปเจ้ากับอากาศเย็นๆครับตีเชียงไฮ้เขานะแต่ว่าค่อยๆมากกับห้อนครับแดดแซ่แล่เลยช่วงนี้มีฝนครับฝนคาดไปเป็น10 วันละครับเนาะ